เรื่องนี้แล้วว่าพี่น้องที่มาวันนี้อยู่หน้าสารกลางจังหวัดนี่แหละแต่ท่านได้ออกไปเปิดงานที่ในพื้นที่นะครับก็ไม่สามารถเดินทางมาทันได้ก็มอบให้ผมเนี่ยมาเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าและท่านก็บอกว่าเรียนพี่น้องว่าทางจังหวัดศรีสะเกษนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนที่มาวันนี้นะครับจะดูแลในเรื่องนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่ให้พี่น้องต้องได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนครับแล้วก็อยู่ต้องอยู่ในขอบเขตของระเบียบกฎหมายที่สามารถทำได้ครับเข้าใจแล้วนอกประเด็นแล้ว